สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาท่านผู้ชมมาดูวิธีปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อดินนะครับว่าผมมีวิธีการปล่อยปลาอย่างไรนะครับให้มันรอดตายพันปลาที่ผมปล่อยวันนี้ก็มี2 อย่างนะครับท่านผู้ชมก็มีปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปล่อยลงเลี้ยงในสระนะครับครับวิธีการปล่อยปลาลงเลี้ยงในสระนะครับผมก็จะแช่ถุงปลาที่ผมซื้อมานะครับประมาณสัก15นาทีเพื่อให้ปลานั้นมันปรับสภาพตัวก่อนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิระหว่างถุงปลาที่เราซื้อมานะครับกับอุณหภูมิน้ำในสระมันไม่เท่ากันนะครับครับหลังจากที่เราแช่ถุงปลาที่เราซื้อมานะครับผ่านไป15นาทีเราก็แกะเชือกออกนะครับพอแกะเชือกออกนะครับผมก็จะทำแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราก็ค่อยม้วนนะครับม้วนให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำในสระนะครับเติมเข้าไปให้ปลามันปรับสภาพก่อนนะครับครับหลังจากที่เราเกะแล้วก็ทำถุงพลาสติกให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะครับผมก็จะปล่อยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มาแกะถุงพลาสติกอันอื่นนะครับแล้วก็ทำแบบที่เราทำครั้งแรกนะครับเรื่อยๆนะครับครับคือวิธีการปล่อยนะครับให้ท่านผู้ชมจับจีบถุงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมจับตะแคงถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เทบางทีปลามันจะไปติดอยู่ตามซอกถุงพลาสติกที่เป็นจีบนี่แหละครับเราจับยกขึ้นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
วิธีการปล่อยปลาแบบนี้นะครับเป็นวิธีการปล่อยปลาแบบง่ายๆของผมเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ